่างนี้แล้วเสียพื้นที่นั่นเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ควรที่จะแล้วหลังจากนี้ท่านก็ได้ไปเยี่ยมแล้วที่เด็กนักเรียนนะครับชั้นปวช.1ครับอันนี้ขอสงวนชื่อและนามสกุลไว้นะครับครับจากที่ได้สอบถามนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสระบุรีมาแล้วครับก็ทราบเบื้องต้นว่าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับครับอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้นะครับครับแล้วก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ญาติพี่น้องก็คอยให้กำลังใจอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ทราบว่าอาการก็น่าเป็นห่วงพอสมควรครับส่วนเหตุจูงใจที่น้องเขากระทำการนี้ก็ยังไม่สามารถทราบได้แน่ชัดเพราะว่าจากที่สอบถามเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันก็น้องเป็นคนที่มีความคิดเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเรียนครับเป็นรองหัวหน้าห้องด้วยส่วนปัญหาอย่างอื่นนี้ต้องขอสมวนสิทธิ์ในตรงนี้ว่าไม่ขอเกิดถึงตรงนี้แต่พฤติกรรมที่อยู่ในวิทยาลัยนี้ก็เรียบร้อยดีตั้งใจเรียนดีเมื่อเช้านี้ก่อนที่แกจะก่อนที่จะกระโดดลงมาเนี่ยมีล้างบอกเหตุอะไรไม่รู้ว่ามีเล่าอะไรเพื่อนฟังไหมอ๋อไม่มีหรอกครับเพราะว่าตัวนักเรียนคนนี้เนี่ยครับทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ส่งข้อความมาบอกเพื่อนให้ลาครูให้ด้วยเพราะว่าวันนี้จะขอลาไม่มาเรียนนะครับครับเพื่อนกับครูก็คิดว่าไม่มาเรียนแล้วอ๋อแล้วก็ทราบว่าสายๆประมาณหลังจากทำกิจกรรมหน้าตัวตรงเสร็จแล้วนะครับก็มีผู้ปกครองขับรถจักรยานยนต์มาส่งที่หน้าวิทยาลัยแล้วน้องเข้ามาที่นิดหน่อยครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครได้เห็นเหตุการณ์ว่าน้องเขาได้เตรียมการเตรียมตัวอย่างไรบ้างบริเวณไหนที่ตึกไหนอาคารไหนอาคาร5หน้าวิทยาลัยครับอาคารชั้นไหนครับที่ทราบจากร่องรอยนะครับเป็นชั้น5ครับ